ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมา QC ตู้นะครับ IoT Controller 4 Channel นะครับตัวนี้ก็เอามาใช้กับโหลดที่เป็น Solenoid Valve นะครับ24โวลต์ AC นะครับซึ่งใช้ Solenoid Valve ทั้งหมด3ตัวนะครับ ก็จะมีขนาดนิ้วครึ่ง2ตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนาด2นิ้วนะครับ1ตัวเพราะว่าลูกค้ามีทั้งหมด4โซนนะครับแต่ว่าโซน1โซน2แล้วก็3กับ4โซน3กับ4เนี่ยโซน4เขามีนิดนึงก็เลยใช้ตัวนี้คุมโซน3และโซน4นะครับแล้วก็จะมีเอาท์พุตตัวที่เอาท์พุตที่4นี้ก็จะ ให้เอาท์พุตเป็น220โวลต์นะครับเพื่อเอาไปขับแมกเนติกของชุดคอนโทรลปั๊มนะครับผมเอาไปคอนโทรลปั๊มโอเคซึ่งสเปคตัวนี้ลูกค้าก็ให้คัสตอมไหมเฟิร์มแวร์นะครับก็ให้ทำงานร่วมกับตัววัดความชื้นในดินนะครับแล้วก็สั่งงานมาที่วาล1และวาล2นะครับก็จะจ่ายน้ำพร้อมกันนะครับโซน1และโซน2นะครับเมื่อเปิดโซน1และโซน2ก็คือสั่งให้ปั๊มทำงานเมื่อปิดนะครับก็จะสั่งให้ปั๊มมันหยุดทำงานนะครับแล้วก็เมื่อจ่ายโซน1และโซน2ไปแล้วประมาณ25นาทีนะครับก็จะปิดโซน1โซน2นะครับแล้วก็ไปเปิดโซน3โซน4ก็คือจะใช้ Solenoid Valve ตัว2นิ้วตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับเมื่อมีการสั่งงานมาจากตัววัดความชื้นในดินนะครับนะครับก็จะสั่งปั๊มน้ำให้ทำงานก่อนนะครับแล้วก็เปิดวาล1นะครับวาลครึ่งนิ้วเอ้ยวาลนิ้วครึ่งแล้วก็เปิดวาล2นะครับวาลนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ทำการจ่ายน้ำไปนะครับ25นาทีนะครับแล้วก็ไปเปิดวาล3คือวาล2นิ้วนะครับแล้วก็ปิดวาล1วาล2จ่ายวาล3ตัวนี้นะครับ2นิ้วไปอีก25นาทีนะครับแล้วก็ปิดปั๊มปิดวาลนะครับผมอันนี้ก็เป็นโฟลว์การทำงานของตัวชุด IoT controller นะครับก็อันนี้ QC เป็นรอบที่3แล้วนะครับ QC ให้นิ่งเพราะว่าลูกค้าให้เราประกอบเมื่อเราประกอบตู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ QC ระบบนะครับหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าเวลาส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาในการส่งกลับไปกลับมานะครับเมื่อมันไม่เสถียรอันนี้เราก็ต้องทดสอบตั้งเอาไว้ทั้งวันนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ